เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีแถลงการของนายกรัฐมนตรีที่ระบุว่าจะมีความเข้มข้นเข้มงวดในการใช้กฎหมายมากขึ้นนะครับซึ่งการที่นายกแถลงการออกมาแบบนี้มันจะมีผลอย่างไรต่อการชุมนุมวันนี้เราพูดคุยกับคุณกฤษดานุจรัตน์นะครับทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิประชาชนคุณกฤษดานุจรัตน์สวัสดีครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับเรียนถามกฤษดานุก่อนนะครับว่าได้ฟังแถลงการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมันแปลความหมายได้ยังไงบ้างครับคือคงคล้ายๆกับชาวบ้านที่วิพากษ์วิจารณ์กันนะฮะว่าจะนำมาตรา112กลับมาใช้เพราะว่าในความเป็นจริงก็คือเท่าที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ2ปีแล้วรัฐบาลของคุณประยุทธ์เนี่ยไม่ได้นำกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องมาตรา112มาใช้กับบังคับใช้เลยครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยถ้าดูในเนื้อหาของแถลงการของคุณประยุทธ์เนี่ยผมก็ดูว่าไม่ค่อยมีความหมายอะไรเพราะว่าจริงๆรัฐบาลก็มีหน้าที่ต้องบังคับใช้กฎหมายทุกมาตราอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางเราได้รับข้อมูลทั้งโดยตรงและโดยอ้อมว่ามีคำสั่งห้ามไม่ให้ใช้มาตรา112ในการดำเนินคดีกับผู้ที่เคลื่อนไหวเพราะปกติเนี่ยถึงแม้ว่าคนก็ไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์ที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์โดยทั่วไปตั้งแต่ปี19เป็นต้นมาก็ใช้มาตรานี้สำหรับในการจับกลุ่มคุมขังคนอย่างผมทำคดีของคุณ จตุพัฒน์กุลไผ่เนี่ยก็ชัดเจนที่สุดแหละว่ามีการใช้มาตรา112กับนักเคลื่อนไหวรายหลังสุดนะฮะคือคุณจตุพัฒน์เนี่ยกรณีที่ไปแชร์ภาพความวิพากษ์บทความของ BBC ซึ่งจริงๆก็ไม่ได้ไปเกี่ยวพันอะไรกับการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์แต่ปัญหาเนี่ยคือหลังจากคุณประยุทธ์แถลงมาปั๊บเนี่ยก็ทำให้เราเข้าใจเลยว่าเขาคงจะใช้ครับแล้วจริงๆก็ใช้แล้วคือเมื่อกลางวันเนี่ยผมได้รับการติดต่อจากตำรวจสถานีตำรวจเอ่ยชื่อนะครับนนทบุรีแจ้งว่าก็คงมีการบังคับใช้กฎหมายมาตรา112กับแกนนำเยาวชนนะฮะเอ่ยชื่อเลยก็ได้เพราะมันเป็นความจริงแล้วก็คือมีทั้งคุณปนัสยาคุณลุงคุณอนุพงษ์ไม้แล้วก็ผลิตเพนกวินนะครับกรณีที่ไปปราศัยที่บริเวณท่าน้ำนนท์ซึ่งเหตุเกิดขึ้นนานแล้วนานมากแล้วแล้วก็มีคนไปแจ้งความกล่าวโทษเนี่ยไว้หลายเดือนแล้วด้วยซ้ำผมจะใช้คำว่าอย่างนี้ก็ตอนที่มีเคลื่อนไหวใหม่ๆนะแต่วันนี้ก็ได้กลับมาใช้ก็คือพนักงานสอบสวนก็แจ้งเลยอ่ะว่าขอให้นำตัวผู้ต้องหาไปพบแล้วเป็นการออกหมายเรียกครั้งที่หนึ่งผมเพิ่งทราบวันนี้แสดงว่าได้ใช้ตามที่คุณประยุทธ์สั่งแล้วล่ะงั้นกรณีเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วบังเอิญผมทราบมาด้วยว่าตำรวจจะพาหลังจากไปมอบตัวโดยปกติถ้าไปตามหมายเรียกก็มอบตัวสอบสวนพิมพ์ลายนิ้วมือทำสำนวนส่งพนักงานอัยการเพราะถือว่ามามอบตัวเองครับแต่ผมได้ทราบในทางชัดเจนว่าวันที่ผมพาลูกความ3คนไปเนี่ยเขาจะเอาตัวไปฝากขังที่ศาลทันทีก็เหมือนกับคดี112เหมือนกับคดี112ทั่วๆไปก็มีคนถามเยอะว่ามันจะมีปัญหามั้ยผมบอกว่าถ้าไปถึงศาลก็คงไม่ได้ประกันตัวเพราะมันก็คือผ่านมาเป็นอย่างนี้อันนี้คือความเข้าใจนะศาลจะให้ไม่ให้ผมไปซักไม่กล้าไปก้าวล่วงเพียงแต่ว่าโดยทั่วไปแม้แต่คดีที่โทษน้อยกว่านี้ก็ยังเจออยู่ครับซึ่งพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันจะทำให้การชุมนุมมันเหมือนถูกสุ่มไฟมากขึ้นมั้ยครับความโกรธแค้นของผู้ชุมนุมคือนี่ผมคงไปก้าวล่วงไปพูดถึงขนาดนั้นไม่คงไม่สามารถพูดได้เพียงแต่อย่างนี้ฮะสำหรับคนที่เป็นแกนนำที่เขาก็มีการเคลื่อนไหวในการปฏิรูปสถาบันนี้พูดกันตรงๆถูกผิดก็เป็นเรื่องของเขาเขาก็กล้าพูดกล้ามาตลอดคนเหล่านี้บอกกับผมว่าจริงๆเขาถือว่าสิ่งที่เขาพูดอ่ะไม่ได้เป็นความผิดตามมาตรา112ก็คงเขาคงไม่กังวลเพราะนับจากวันที่เขาพูดที่ครั้งแรกที่แฮร์รี่พอตเตอร์นะครับวันที่10สิงหาเนี่ย3สิงหาก็เป็นกรณีที่เขาตั้งใจอยู่แล้วว่าเขาจะปฏิรูปให้สถาบันพระมหากษัตริย์ได้มีความงดงามอยู่ภายใต้กับระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีไม่ได้มุ่งมั่นฆ่าร้ายอะไรเพราะนั้นผมคิดว่าต่อคำตอบนี้ผมคิดว่าก็คงเป็นสิ่งที่เขาคาดเดาได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าสิ่งที่รัฐบาลทำมันเป็นสิ่งที่เป็นกลไกที่ให้เห็นว่าไม่ใช่มีการก้าวที่จะมาจับมือกัน
ันนี้คือเข้าใจครับคือผมขอเรียนถามคุณกฤษดาต่อนิดนึงนะครับในเรื่องของขั้นตอนการดำเนินคดี112นะครับมันเหมือนหรือต่างกับขั้นตอนการดำเนินคดีกฎหมายทั่วไปอย่างไรแล้วก็116ยังไงครับคืออย่างนี้ฮะมาตรา112เนี่ยเป็นประมวลกฎหมายอาญาที่อยู่ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา112อยู่ในลักษณะความมั่นคงของรัฐความผิดต่อความมั่นคงครับกรณีก็คือผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิ่นอาฆาตมาตร้ายต่อพระมหากษัตริย์ราชินีรัชทายาทหรือผู้เป็นราชการเนี่ยมีความผิด5ปีถึง15ปี3ถึง10 5ถึง15ปีซึ่งแก้ไขจากปี19เดิมโทษสูงสุดเพียงแค่3ปีนะครับการดำเนินคดีจริงๆเหมือนกับทุกคดีเหมือนกับคดีเมื่อเป็นความผิดอาญาแผ่นดินเนี่ยผู้เสียหายคือรัฐคนที่จะไปร้องทุกข์กล่าวโทษได้ก็คือประชาชนทั่วไปแต่ไม่ได้เป็นผู้เสียหายเขาเรียกว่าไปกล่าวโทษว่ามีความผิดเกิดขึ้นแล้วนะก็คือใครก็ดำเนินคดีได้เรื่องไปที่โรงพักครับหรือหน่วยงานของตำรวจครับซึ่งอันนี้มันเป็นกรณีที่อาจจะแตกต่างจากต่างประเทศในกรณีที่ความผิดต่อประมุขของรัฐเนี่ยมันอาจจะต้องริเริ่มโดยสภาผู้แทนราษฎรหรือโดยองค์กรอื่นไม่ใช่ว่าใครไปกล่าวโทษก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าถามคำถามนี้ก็คือว่าก็เป็นการดำเนินคดีเหมือนคดีอาญาทั่วไปใครก็ไปร้องทุกข์กล่าวโทษได้ก็เห็น2วันนี้เมื่อวานก็มีคนนักแต่งเพลงนักดนตรีก็ไปฟ้องเห็นว่ามีคนสมชายแหวนการก็บอกว่าเห็นว่าจะมีเชียงใหม่กระบี่ก็จะไปแจ้งความจะไปใช้มาตรา112ซึ่งผมว่ายิ่งใช้ก็ยิ่งจะเป็นกรณีที่นำสถาบันพระมหากษัตริย์มายุ่งวุ่นวายกับความขัดแย้งทางการเมืองมากเกินไปแล้วทีนี้จากนั้นพอประชาชนไปร้องทุกข์กล่าวโทษใช่ไหมครับไปถึงตัวตำรวจจากตำรวจแล้วขั้นตอนคืออะไรต่อครับผมคิดว่าประชาชนน่าจะต้องทราบขั้นตอนจริงๆตอนนี้คือถ้าผมพูดอย่างนี้ถ้าเป็นขั้นตอนปกติครับก็คือว่าเมื่อมีคนไปกล่าวโทษว่ามีคนละเมิดล่วงละเมิดมาตรา112เนี่ยครับตำรวจก็มีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานครับพนักงานสอบสวนก็ดูว่าเขาผิดหรือเขาบริสุทธิ์ผู้ที่ถูกกล่าวหามีมูลไหมถ้าเห็นว่ามีมูลก็นำคดีนั้นเสนอต่อพนักงานอัยการถ้าพนักงานอัยการเห็นว่าสำนวนครบถ้วนเรียบร้อยดีควรจะสั่งฟ้องหรืออาจจะเห็นว่าไม่สั่งฟ้องก็สั่งเลยสั่งไม่ฟ้องถ้าสั่งฟ้องก็เสนอต่อศาลศาลก็พิจารณาคดีสืบโจทก์สืบจำเลยไปทางอัยการนี้จะมีคณะกรรมการอะไรดูแลไหมครับหรือว่าครับอัยการเป็นตัวบุคคลก็สามารถที่จะดำเนินการได้เลยคือถ้าก่อนถึงอัยการผมเรียนอย่างนี้ก่อนก็แล้วกันว่าทางพนักงานสอบสวนเนี่ยขั้นตอนที่ผมเล่าไปเมื่อกี้คือขั้นตอนปกติแต่3ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี61เนี่ยเราจะสังเกตดูว่าจะไม่มีการดำเนินคดีมาตรา112เลยนะเลยใช้คำว่าเลยทั้งที่ก็มีความพยายามของกลุ่มคนบางกลุ่มเนี่ยไปแจ้งความกล่าวโทษเรื่องยังไม่เคยอันนี้มันเกิดจากการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาได้ออกระเบียบภายในมาว่าถ้ามีการไปแจ้งความคดีนี้เฉพาะมาตรา112เลยเนี่ยจะต้องพนักงานสอบสวนมีหน้าที่เพียงรวบรวมถ้อยคำสำนวนเสนอต่อคณะกรรมการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติชุดหนึ่งเพื่อพิจารณาว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องซึ่งอันนี้ก็ปรากฏว่าเมื่อทุกเรื่องที่เสนอไปก็จะไม่มีการไม่มีว่าสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องเอาไปดองไว้อย่างนั้นนะก็จะไม่มีมติออกมาไม่มีมติออกมาซึ่งเราก็เข้าใจว่าคงเป็นความต้องการของคนที่มีอำนาจที่จะไม่ดำเนินคดีนี้อันนี้ที่อาจารย์ถามว่าในชั้นพนักงานอัยการเนี่ยโดยทั่วไปอย่าว่าแต่คดี112เลยคดีใหญ่ๆคดีที่นักศึกษาโดนอะไรพวกนี้นะฮะที่ว่าเป็นเกี่ยวเรื่องความเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยอัยการก็จะตั้งคณะทำงานขึ้นมาชุดหนึ่งมาพิจารณาเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยสำนวนเราเนี่ยเวลาขึ้นไปคดีการเมืองเนี่ยตำรวจเขาไม่สอบสวนพยานเราหรอกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปขอให้อัยการก็จะพิจารณาว่าสั่งสอบเพิ่มเติมไหมก็เกือบทุกคดีอัยการก็จะสั่งไม่ฟ้องแต่ทีนี้มันมีอีกเรื่องอันนี้คือการพูดในแบบของกฎหมายทั่วไปเปิดตำราพูดกับประสบการณ์ของทนายนะอีกด้านนึงคือในความเป็นจริงในมุมอีกมุมนึงในมุมของผู้ที่ถูกดำเนินคดีก็คือต้องมีการเข้าคุก2ครั้งใช่ไหมโดยทั่วไปคดีเนี่ยหมายความว่า1ก็คือฝากขังได้และรอบ2คือเท่าที่อย่างอ่านงานของพรทิพย์มั่นคงอย่างเงี้ยคือเขาติดคุกก่อนติดคุกก่อนแล้วก็ยังมีการมาดำเนินคดีเสร็จแล้วก็ถึงจะถ้าพูดง่ายๆถ้าไม่ผิดถึงจะออกจากคุกถ้าผิดก็ติดคุกต่อไอ้ตรงนี้มันคืออะไรฮะในทางกฎหมายคือจริงๆเนี่ย
มันไม่ได้ว่าการดำเนินคดีแปลว่าเราอยู่นอกคุกสิทธิการประกันตัวอะไรแบบนี้คืออะไรทำไมมันยากมากเนี่ยทำไมมันแล้วมันแปลกกว่าเป็นยังไงกว่ามาตราอื่นนะฮะก็เดี๋ยวผมพยายามสรุปให้มันง่ายๆสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงคืออย่างเงี้ยโดยหลักการของกฎหมายบอกไว้ว่าสรุปก็คือว่าห้ามไปปฏิบัติต่อเขาเสมอหนึ่งว่าเป็นผู้กระทำความผิดจนกว่าตราบใดที่ยังไม่มีคำว่าศาลถึงที่สุดว่าคุณผิดเพราะฉะนั้นก็ไปขังคุกไม่ได้ถ้ายังไม่ตัดสินโดยทั่วไปใช่เพียงแต่ว่าในกฎหมายไทยเนี่ยมันมีขั้นตอนอย่างนี้ว่าการกักขังผู้ต้องหาในระหว่างพิจารณาคดีเนี่ยให้อยู่ในอำนาจของศาลอันนี้พอมีการอัยการเอาตำรวจพนักงานอัยการเอาผู้ต้องหาไม่ว่าคดี112หรือคดีใครก็ตามเนี่ยไปยื่นฟ้องศาลก็จะส่วนใหญ่ถ้าเป็นโทษที่ผ่านมาก็จะออกหมายขังคือเรียกว่ามีสิทธิ์ที่จะขังไว้ระหว่างพิจารณาคดีซึ่งตรงนี้ไม่มีกำหนดระยะเวลาถ้าพี่นาคดี10ปีคุณก็ต้องอยู่ในถ้าคุณไม่ขอประกันตัวหรือขอแล้วศาลไม่ให้ก็มีแค่นี้อันนี้คือขั้นตอนจริงๆก็คือเพราะฉะนั้นอย่างกรณีที่เราจะเห็นว่าผู้ต้องหาคดีมาตรา112เนี่ยในชั้นแรกตำรวจก็ไม่ให้ประกันอยู่แล้วพอไปถึงชั้นศาลก็ไม่ให้ประกันในระหว่างต่อสู้คดีพอไม่ให้ประกันต่อสู้คดีเนี่ยเขาก็เลือกที่จะรับสารภาพมากกว่าเพราะว่าเมื่อสมมติว่าคุณปฏิเสธโทษสูงสุด15ปีถ้าศาลตัดสินให้คุณผิดคุณก็ติด15ปีใช่ไหมฮะแต่ถ้าคุณรีบตัด คุณรีบรับสารภาพก็ลดครึ่งนึงแล้วก็เวลาที่ติดคุกอยู่ก็ไปหักกบลบหนี้กันคุณก็จะติดไม่กี่ปีอันนี้ก็เป็นกรณีที่กฎหมายมันเป็นอย่างนี้แต่แม็กซิมัมเนี่ยคือ15ครับแต่ครั้งนี้ที่ผ่านมาเนี่ยคนที่ติดนานที่สุดกี่ปีถ้าผมจำไม่ผิดก็มีคนคุณสมยศเนี่ยคือคุณสมยศเนี่ยติดอยู่คุณดาตอร์ปิโดกับคุณสมยศได้ติดอยู่ในเวลาใกล้เคียงกันน่าจะประมาณสัก6-8ปีอันนี้คือไม่ได้ขอไม่ได้ขอครับสู้จนถึงที่สุดแต่ว่ามันมีคำพิพากษาบางคนนะแต่ไม่รู้ตอนนี้ถึงตอนนี้เขาติดไปถึงไหนแล้วเมื่อประมาณสัก10กว่าปีมาแล้วมีข้อหานี่ก็โดน60ปีคือมันหลายกรรมอ๋อหลายกรรมคืออาจจะไปกระทำความผิดหลายครั้งใช่ไหมครั้งนึงอาจจะ5ปี10ครั้งก็เท่านี้อันนี้เราคุยกันในภาพที่กังวลในล่าสุดแต่ถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นเนี่ยครับคุณกฤษดาเข้ามา เกี่ยวข้องดูแลในเรื่องคดีความของบรรดาผู้ชุมนุมเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตั้งแต่ครั้งไหนนะฮะหรือว่าจริงๆตั้งแต่ก่อนจะกลุ่มพวกนี้แล้วก็เห็นหน้าคุณกฤษดามาตลอดนะฮะครับคือจริงๆก็คือหลังจากจบเป็นทนายความเมื่อ41ปีมาแล้วเนี่ยก็ช่วยงานสภาทนายความในเงื่อนสิทธิมนุษยชนอะไรเงี้ยเช่นคดีของชาวบ้านที่บ่อนอกกูนะครับแต่คดีทางการเมืองก็ไม่ค่อยได้มีอะไรเพราะช่วงนั้นก็ยังไม่ได้มีคดีการเมืองเยอะมีคดีเดียวก็คือตอนที่คุณสุจินดาจับนักศึกษารามไปที่หลังแกรัฐประหารแล้วก็10กว่าคนแต่ตอนหลังก็ถอนฟ้องไปก็มาช่วยก็คือคดีของคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยเขาเป็นรุ่นน้องธรรมศาสตร์ครับจะปี57แล้วก็เป็นเพื่อนกับลูกสาวด้วยก็เลยไปช่วยเขาก็ตอนนั้นก็ผูกพันกันมาตลอดเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้เป็นคนทำงานตรงนี้คนเดียวต้องเรียนไว้สั้นๆนิดนึงนะครับมีเป็นทีมฮะคือศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยเป็นองค์กรที่น้องๆนักศึกษาธรรมศาสตร์จุฬาลามแผงช่วยกันก่อตั้งมาที่จบแล้วมาเป็นทนายความคนเหล่านั้นเป็นกำลังหลักเรามันเป็นเพียงผู้อาวุโสที่มาช่วยกันแต่น้องๆก็บอกว่าพี่ให้พี่ออกก่อนก็แล้วกันเผื่อมีอะไรพี่ได้โดนก่อนแต่ว่าทำไมผู้ชุมนุมจะรู้สึกว่าถูกเลือกปฏิบัติในการใช้กฎหมายคุณทางทีมทนายหนักใจเลยนะเห็นเรื่องของการอายัดตัวคุมตัวการออกหมายเรียกอะไรอย่างเงี้ยนะทั้งที่เราเห็นว่าบางกระบวนการก็สามารถรวบรัดไปได้หรือกรณีที่เกิดขึ้นกับเพนกวินกับรุ้งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเรื่องนี้ก็คุยกันผมก็เคยคุยกับผู้ใหญ่ในศาลยุติธรรมกับพนักงานอัยการกับตำรวจมากเลยว่าคือคำตอบมันไม่มีเพราะว่ามันคือการถ้าให้ผมฟันธงนะผมยืนยันว่าสิ่งเหล่านี้คือเป็นสิ่งที่ใช้อำนาจทางการเมืองมากันแกล้งคนที่คิดเห็นไม่ตรงกันคือเกมนี้มันไม่ได้ต่อสู้กันแบบแฟร์ใช่ไหมคือเช่นตำรวจไปลักออกหมายจับเด็กเนี้ยเด็กนักศึกษาปี2ปี3อ่ะมันจะไปมีอิทธิพลอะไรที่ตำรวจต้องไปออกหมายจับคุณเชิญเขาก็ไปแล้วคำเดียวที่ผมได้คำถามก็คือนายสั่งผมถามว่านายคุณใครมัน
หรืออย่างกรณีที่จับแล้วแทนที่คุณจะเข้าไปตามกฎหมายเขียนชัดเลยคุณเหตุเกิดที่สนชัยสงครามคุณจับต้องไปชนะสงครามเพราะที่นั่นน่ะทนายความก็ไปได้ญาติพี่น้องก็ไปเยี่ยมได้เอาเขาไปขังอยู่ที่ตชด.ปทุมธานีซึ่งมันเป็นค่ายทหารอาจจะเข้าไปต้องนั่งรถเข้าไปเป็นชั่วโมงกว่าจะรู้ว่าเข้าไปแล้วคุณก็เอาใครก็ไม่รู้มาบังคับกว่าเราจะไปถึงตัวผู้ต้องหาเนี่ยน้องๆเนี่ยผ่านไปแล้วตั้ง 2-3 ชั่วโมงไม่รู้โดนอะไรกันไปบ้างหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนี่มันเป็นเรื่องที่ผมบอกเลยว่าจะต้องมีการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่เราได้คุยกันแล้วนะครับคือเนื่องจากงานมันเยอะที่ต้องไปประกันตัวไปอะไรแต่ความจริงก็คุยกับน้องๆก็บอกว่าอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์ศูนย์นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ก็บอกแล้วว่าเราควรจะดำเนินการเพื่อไม่ใช่เป็นการแก้แค้นแต่เพื่อให้ประชาชนทั่วไปภายหลังนี่เขาได้รับความยุติธรรมไม่จำเป็นต้องเป็นคดีการเมืองแหละคดีลักวิ่งชิงปล้นที่เขาถูกกล่าวหาถูกยัดข้อหาเนี่ยตำรวจจะได้รู้ว่าปฏิบัติตามกฎหมายจริงๆคือยังไงแต่ตำรวจจะไม่เคยบอกนะครับว่าเป็นคดีการเมืองไม่บอกเขาจะไม่เคยบอกเขาจะบอกว่ามันเป็นกฎหมายทำตามกฎหมายตามกฎหมายใช่ทีนี้ไอ้รอบนี้ฮะจากประสบการณ์ของคุณเกษดางเนี่ยรอบล่าสุดของการชุมนุมในตั้งแต่ปลายปีที่แล้วถึงต้นปีนี้อะไรคือแทคติกหลักที่ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐใช้เพราะอาจจะแน่นอนว่ายังไม่ถึงขั้นกฎทหารใช่ไหมไม่ใช่ใช้สารทหารเหมือนในช่วงรัฐประหารทีนี้อะไรคือแทคติกหลักของเขาจับปล่อยหรือการใช้มาตราหรือว่าการเปลี่ยนที่ขังหรืออะไรฮะในมุมของตอบได้เลยว่าอย่างนี้ฮะว่าเอาตอบพอประมาณนะฮะเดี๋ยวเขารู้ว่าเรารู้หมดตอบอย่างนี้ว่าเขาใช้ทุกทางฮะเริ่มตั้งแต่การตั้งข้อกล่าวหาสังเกตดูว่าใส่เยอะๆไว้ก่อนถ้าเป็นแกนนำก็จะโดนมาตรา116คือเท่ากับว่าเขาจะเขียนในบรรยายมาเลยตอนไปแจ้งความหาใครก็ไม่รู้ไปแจ้งความร้องทุกข์แล้วก็บอกว่านายเนี่ยนายกนายเพนกวินเนี่ยไปทำให้ประชาชนเกิดความวุ่นวายกระด้างกระเดื่องทั้งที่เพนกวินไปบอกขอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นหนึ่งตั้งข้อหาสองใช้วิธีการที่รุนแรงเช่นออกหมายจับแล้วเอาตัวไปขังไว้เพื่อให้เกิดความหวาดกลัวให้ไม่สามารถติดต่อญาติพี่น้องได้เช่นเอาไปตชด.ภาคหนึ่งแล้ว3ก็คือว่าคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวสังเกตดูไหมฮะ คือตำรวจทำทุกวิถีทางอ่ะคัดค้านกันแบบจริงจังเลยลูกความผมที่เป็นเด็กเยาวชนอย่างลุงอย่างเพนกวินไปติดคุกอยู่10-20วันพอได้ประกันตัวที่ศาลธัญญามาคุณจับต่อเลยทำไมคุณไม่เข้าไปแจ้งข้อกล่าวหาเขาซะในที่คุณรู้อยู่อนนท์ไปจุดติดอยู่ที่เชียงใหม่คุณก็รู้ไอ้คดีที่ชนะสงครามไปอายัดตัวที่มีเรื่องมีราวกันอยู่เนี่ยก็คุณก็รู้มาตั้งนานแล้วยังอุตส่าห์เอาหมายจับไปนั่นคุณก็ไปพบเขาไปแจ้งความร้องทุกข์เขาเขาจะได้ไม่ต้องประกันตัวหลายครั้งคุณก็จับเข้ามาอีกอย่างเงี้ยเหมือนที่อาจารย์ปิยบุตรเรียกว่ารอแฟร์นะฮะก็คือเป็นมันจะเป็นสงครามแบบนี้ละสงครามก็คือจับปล่อยจับปล่อยไปเรื่อยๆแล้วที่รุนแรงที่สุดก็คือกรณีที่ว่าผิดกฎหมายเลยเช่นกรณีคุณไม้ที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวจากศาลอาญาที่มีไม้มีเพนกวินและมีลุงถ้าวันนั้นจำได้วันที่คืนนั้นคือมันสุกปรากฏว่าที่มีนอกเครื่องแบบไปจริงๆตำรวจไปอายัด3โรงพักอุบลนนท์บุรีแล้วก็อยุธยาซึ่งทั้ง3อันเนี้ยตามกฎหมายผมยืนยันว่าหมายมันสิ้นผลไปแล้วเพราะคุณเข้าไปแจ้งข้อกล่าวหาเขาแล้วซึ่งอย่างนี้มันมีคำว่าสารสารดีกาเยอะแยะเลยปรากฏว่าคุณก็ไม่ยอมปล่อยครับคุณก็จะเอาเรื่องเขาแล้วทนายเราที่ไปก็ยืนยันว่าถ้าคุณจับคุณก็ผิดกฎหมายปรากฏว่าถอยเลยรู้ไหมฮะหรือว่าเขาไม่รู้เขาอาศัยจังหวะแท็กติกอะมันผมว่าความกลัวนายเนี่ยมีมากกว่าความกลัวต่อกฎหมายนะผมว่าความเกรงกลัวตรงนี้มันยิ่งใหญ่แล้วเขาไม่กลัวโดน157บ้างเหรอฮะไม่เคยมีใคร157เขาได้มั้งครับคือการที่จะเป็น157มันจะต้องไปขึ้นศาลอะไรเยอะต้องผ่านเราคือเราเป็นราษฎรเนี่ยเราไปฟ้องข้าราชการสักคนหนึ่ง157อย่างตำรวจเนี่ยมันต้องผ่านคณะกรรมการเขาก็ต้องตั้งกรรมการสอบวินัยไปปปช.ไปศาลศาลนู่นศาลนี้ซึ่งเราอ้างว้างอ่ะพูดกันตรงๆว่าเราว้าเหวมากไม่รู้ว่าเราจะเรียกร้องความยุติธรรมตรงนี้ได้จากใครอ้าวแต่อย่างกรณีอย่างเช่นสลายการชุมนุมฉีดน้ำคว่างแก๊สน้ำตาลต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราสามารถที่จะฟ้องกลับได้ไหมได้ครับคือตอนนี้ทางเยาวชนกับทางเราปรึกษากันอยู่ว่าเราก็กำลังดำเนินการทำอยู่แล้วล่ะเรื่องนี้แม้แต่เรื่องที่ซ้อมคุณไม้จนเจ็บปวด
แต่จนเจ็บมากเลยนะฮะหรือการยิงสลายการชุมนุมยิงเนี่ยเร็วๆนี้นะฮะที่ผมก็ไปดูหลักฐานการบาดเจ็บแล้วจากทางแพทย์แล้วผมมีหัวกระสุนมีรอยยิงมีระยะวิถีกระสุนที่ยิงไม่ใช่สีชมพูอะไรที่เขาว่าอันเนี้ยจะดำเนินการเร็วๆนี้ฮะเพียงแต่ว่าใครจะทำกับใครก่อนก็จะแจ้งเราก่อนก็ได้ว่าเรายิงตัวเราเองอะไรเงี้ยนะครับครับนะฮะแล้วทีมทนายหนักใจบ้างไหมครับบอกว่าในเมื่อรู้สึกว่าฝั่งผู้ชุมนุมหรือฝั่งเยาวชนเนี่ยถูกรุมสกรรมในการใช้กฎหมายมาบังคับกับพวกเขาครับหนักใจครับหนักใจปัญหาของเราเนี่ยก็คือว่ากำลังทนายความมันมีน้อยเพราะว่ามันมีการคดีแบบนี้ถูกแจ้งความทั่วประเทศก็เหนื่อยแต่ว่าตอนหลังนี่ก็มีทนายความอาสาสมัครเข้ามาช่วยพอสมควรครับแล้วก็ทางศูนย์นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ก็เสนอตัวเข้ามาช่วยก็โอเคตอนนี้ก็เรื่องกำลังคนเราคิดไม่กลัวแล้วพอสรุปครับว่าตอนนี้กี่คดีแล้วล่าสุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับคือเราสรุปอัปเดตทุกวันไม่ได้96คดี96อันนี้เวลาเขานับจะไปถึงแค่วันไหนอะนี่ผมนับถึงแค่อาทิตย์ที่แล้วใช่ฮะแต่เหมือนกับว่าที่เขาฟ้องเนี่ยน่าจะเมื่อสัก2อาทิตย์ที่แล้วใช่ครับใช่ครับแต่ว่าหลังจาก2อาทิตย์ที่แล้วมายังมีและไอ้ของเก่าอาจจะยังมีเพิ่มได้อีกใช่ใช่อันนี้ไม่นับของเก่าที่ขึ้นศาลคือคดีของลุงเป็นเด็กเยาวชนปวดแดงเนี่ยยังไม่มีคดีไหนที่ไปพิจารณาคดีในศาลเลยยังไม่ถึงขั้นศาลยังเลยสักยังครับยังเลยคืออันนี้แค่ตำรวจกำลังส่งเรื่องไปถึงแค่อัยการนะยังไม่ถึงอัยการด้วยซ้ำยังไม่ถึงอัยการแค่ส่งหมายเรียกไม่ถึงอัยการแค่ 4-5 คดีเองนอกนั้นก็คือแค่ส่งหมายเรียกกับมาสอบสวนมาดองไว้ยังไม่ได้มีเรื่องของอัยการครับดังนั้นจริงๆเนี่ยไอ้ที่เวลาที่เราก็ไม่เคยได้ทุกคนชอบพูดว่าความยุติอะไรนะความยุติธรรมที่ล่าช้าเนี่ยความล่าช้าความล่าช้าคือความยุติธรรมใช่ดังนั้นต้องถามอย่างเงี้ยจะเห็นจริงๆว่ากระบวนการทางกฎหมายที่ทนายกฤษดาบอกว่ามันไม่ง่ายนะบางทีเนี่ยประชาชนจริงๆเนี่ยเข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรมนะไม่ใช่เข้าไม่ถึงกฎหมายนะกฎหมายมันทุกใครก็เปิดอ่านได้แต่เวลากระบวนการจริงเนี่ยโอ้โหคุณต้องมีแบ็คขนาดไหนในแง่ของทรัพยากรทุกอย่างนะครับที่เราก็เรียกร้องให้ศาลยุติธรรมเนี่ยซึ่งเป็นองค์กรที่กำกับดูแลการควบคุมขังคนเนี่ยอย่าว่าแต่คดีเราเลยขอให้ศาลนั่นดูอย่างจริงจังเรื่องการตั้งแต่ตำรวจมาขอออกหมายจับเนี่ยมันสมควรไหมที่จะจับใช่ไหมครับคือรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยตั้งแต่ปี40แก้แล้วแต่ก่อนตำรวจออกมาจับได้เองแต่ต้องใช้ศาลพอใช้ศาลก็ไม่ใช่สักแต่ว่าตำรวจเสนอมาก็เซ็นอย่างนี้มันก็คือไม่ต้องอาศัยอย่างนี้ก็ได้ใช้คอมพิวเตอร์ก็ได้แต่คราวนี้ผมก็เลยคุยกับทางผู้บริหารศาลยุติธรรมหลายคนน่ะว่าการออกหมายจับก็ดีการออกหมายขังการรับฝากขังท่านต้องไม่ตกเป็นเครื่องมือนี่เราพูดกันในชั้นพิจารณาคดีก็พูดอยู่แล้วการคานกันเองทำไมระหว่างตำรวจอัยการและศาลทนายไม่พูดเนี่ยลูกความเราอย่างคุณไผ่ก็เคยแถลงแทนผมด้วยในการขึ้นศาลเนี่ยว่าคือท่านต้องเป็นตัวแทนดูแลคนอื่นๆเมื่อนั้นมันก็กลายเป็นตายางไปทีแล้วอย่างนี้ในกรณีนี้ทนายเห็นว่ามันจะต้องมีการปฏิรูปไหมในกระบวนการยุติธรรมจากจุดไหนบ้างตำรวจอัยการจนไปถึงศาลหรือว่ามันแค่เริ่มต้นที่ตำรวจก็น่าจะพอคือผมว่ากระบวนการยุติธรรมทั้งหมดอะตั้งแต่ตำรวจอัยการศาลราชทัณฑ์เสียนเนี่ยมีรัฐราชการด้วยจะต้องมีการพัฒนาต้องมีการปฏิรูปแต่การปฏิรูปโดยใช้วิธีการแบบที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่สามารถทำอะไรได้หรอกมันต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมเหมือนกับที่น้องเขาพูดอ่ะมันไม่ใช่เปลี่ยนคนมันต้องเปลี่ยนเกมเพราะว่าถ้าเราเอาระบบศาลแบบเยี่ยมเลยสมมติเราบอกอเมริกานี่ระบบศาลยุติธรรมดีมากที่สุดเลยเราใช้วิธีนั้นมาครอบลงบนสังคมแบบนี้ก็เหมือนเดิมมันเหมือนเดิมเพราะเราไม่มีทางจะเปลี่ยนแปลงก็ได้เพราะถ้าตอบคำถามนี้ผมว่าคงควรจะไปเปลี่ยนแปลงสังคมก่อนเพราะระบบยุติธรรมคงทำอะไรไม่ได้อาจารย์พิทอยู่อเมริกาเคยมีคำพูดว่านายสั่งนี่เคยได้ยินไหมไม่มีฮะแต่ว่าอเมริกามันมีอย่างอื่นที่อันตรายไม่ต่างกันหรอกผมก็รู้สึกว่าของเราเนี่ยอาจจะน้อยกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องของนายแต่เมืองนอกอเมริกามันเป็น racial profiling เลยมันฝังอยู่ในตัวของแต่ละคนเลยว่าเขาไม่พอใจกันใช่ไหมฮะทีนี้ผมขอความกระจ่างวันนี้เราได้ความกระจ่างเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเยอะมากอีกเรื่องนึงที่ทุกคนกำลังงงตลอดเวลาก็คือไอ้พรบชุมนุมเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ทำไมผิดทุกวันตกลงเด็กมันแจ้งหรือเด็กมันไม่แจ้งหรือแล้วก็มันไปเกี่ยวอะไรก็ไม่มีเครื่องขยายเสียงอีกเนี่ยถามจริงๆครับว่าโดนเรื่องนี้ไม่ปวดหัวนะฮะปวดหัวครับจริงๆเราทำเรื่องนี้มาตั้งแต่ยุคสารทหารแล้วครับคือจริงๆแค่แจ้งอย่างที่ท่านพิธีกรว่านี่ถูกต้องที่สุดคนล่างนี่ด้วยเจตนาดีครับ
อยากจะนำประเทศไทยนี่คือการปฏิรูปแบบซึ่งผมก็เลยบอกว่ามันทำไม่ได้คือต้องแจ้งเพื่อให้เป็นเรื่องเป็นราวแต่แจ้งนะตำรวจไม่มีอำนาจต้องอนุญาตนะตำรวจใช้คำผิดตลอดว่าอนุญาตแต่วันก่อนเนี่ยเราคุยกับน้องมินเนี่ยที่เป็นนักกลุ่มนักเรียนเลวเนี่ยเขาบอกถ้าส่งคนแบบอ่อนๆไปนะตำรวจก็มีวิธีการทำให้แบบไม่รับได้นะใช่งงมากก็คือกฎหมายสรุปสั้นๆมันมีแค่3ขั้นตอนเองหนึ่งคุณไปแจ้งไปบอกไปบอกคือไปบอกความจริงเนี่ยเราตีความถึงขนาดนี้ด้วยนะว่ากฎหมายอันนี้มันอาจจะขัดต่อเสรีภาพของประชาชนตรงที่ว่าต้องไปแจ้งเพราะอะไรเพราะการไปแจ้งเนี่ยคุณให้ใช้ระเบียบของคุณทำไมว่าผมประกาศหนังสือพิมพ์ผมก็ถือผมแจ้งแล้วอย่างนี้ได้ไหมคำว่าแจ้งจริงๆมันคืออะไรเพราะไม่ได้แจ้งใช่มันมีระเบียบมันมีสำนักต่อเจ้าหน้าที่ผู้มันมีแบบฟอร์มไหมไม่มีแบบฟอร์มโดยคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีให้ต้องอย่างงู้นอย่างนี้เอาไม่เป็นไรแจ้งไปแจ้งแจ้งเสร็จตำรวจจะมีคนเจ้าหน้าที่คือผู้กำกับจะมีคนพิจารณาว่าคุณชุมนุมได้จริงในเมื่อแจ้งแจ้งไม่ใช่ขออนุญาตคุณต้องทำ1 2 3 4 5นี้แจ้งไม่ใช่ขออนุญาตแท็กติกมาอยู่ตรงนี้นี่ฮะมันจะต้องบอกว่ามีข้อกำหนดอย่าง1 2 3 4 5ทางเท้าห้ามมีเครื่องซักขยายเสียงเกินไม่ได้เสียงอันนึงเครื่องเสียงเป็นอีกคนก็ลองฟังข่าววันนี้ผมฟังดูข่าวโทรทัศน์ยังขำอยู่ที่ตำรวจบอกว่าก็เข้ามาแจ้งจริงที่กลุ่มนักเรียนแต่มีคำสั่งว่าให้แจ้งทำได้แต่ห้ามเคลื่อนขบวนโอเคอันนี้ยังพอฟังได้เพราะว่าในกฎหมายบอกว่าถ้าจะเคลื่อนขบวนต้องบอกเขาด้วยสองห้ามใช้ถ้อยคำเสียดสีเฮ้ยผมบอกว่าถ้าอย่างนี้มันก็ผิดกฎหมายอื่นมันไม่คุณมาห้ามก็ได้ไงอ่ะคุณจะตีความว่าไงเสียดสีห้ามเขาก็ต้องรับผิดชอบคำพูดตัวเองอยู่แล้วเพราะว่าใครๆก็ฟังเห็นประมาทได้อยู่แล้วนะครับให้ชุมนุมโดยสงบสันติและปราศจากผู้พกอย่างนี้คุณห้ามชุมนุมซะเลยดีกว่าเพราะว่าเขาเนี่ยชุมนุมใช้สิทธิตามกฎหมายอยู่แล้วคุณไม่ต้องมานั่นหรอกใช่ผมฟังยังขำอยู่เลยเพราะฉะนั้นเครื่องขยายเสียงก็แยกไปอีกใช่ไหมฮะเครื่องขยายเสียงเขาก็แยกไปต้องไปขอที่เจ้าหน้าที่อะไรต่างๆนี่พรบความสะอาดใช่ไหมฮะใช่คือเวลาโดนเนี่ยที่ผ่านมาแท็กติกคืออะไรก็คือการใช้ระดมใช้กฎหมายทุกมาตราอยู่แล้วที่นายกพูดเลยนะผมจะบอกว่าเขาใช้ทุกมาตราอยู่แล้วแค่เพนกวินเนี่ยเอาโบไปผูกที่นุสาวรีย์ก็ยังโดนเรื่องพรบความสะอาดทำให้เกิดความวุ่นวายทำให้เกิดอะไรแล้วก็ทำให้เกิดความสกปรกพรบจราจรคุณลงไปข้างถนนที่หน้าแมคโดนัลด์ที่อนุสาวรีย์คุณโดนอีกแล้วคุณโดนพรบฉุกเฉินที่ว่าอยู่ใกล้ชิดกันเกินไม่เกินสามเดือนโควิดครับตอนนั้นพรบฉุกเฉินไล่แรงไม่มีก็ไปโดนสามอันนี้แล้วก็ถ้าใครเป็นผู้นึกขึ้นไปปราศัยก็ใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ขออนุญาตใครจะไปขอเขาก็ไม่ให้คือถ้าบังคับใช้กฎหมายทุกมาตรายิงอย่างเงี้ยพวกรถพุ่มพวงที่ไปใช้เขาทุกคนโดนหมดทำไมรัฐบาลถึงละเลยถ้าถามคุณจงใจที่จะแล้วก็อะไรจะเลือกบังคับและอย่างนึงคือว่าเรามักจะได้ยินว่าพอเกิดเหตุการณ์การชุมนุมขึ้นมาแล้วเนี่ยก็บอกว่าเรามีการเก็บหลักฐานไว้นะแล้วเราจะไปดูว่าผิดกฎหมายข้อไหนอันนี้มันคืออะไรขั้นตอนอะไรคือเวลาทางฝ่ายความมั่นคงเขาแถลงเขาจะบอกว่า1ดูว่าใครทำสองก็คือดูว่าเข้าข่ายความผิดอะไรเข้าข่ายความผิดไหนคือเหมือนกับพร้อมจะเดินหาแล้วล่ะเหมือนเดินรอบรถแท็กซี่อารมณ์แบบเดี๋ยวผมต้องให้ความเป็นธรรมกับตำรวจนิดนึงว่ามันก็เหมือนมีใครทำอะไรขึ้นมาตำรวจก็ต้องไปดูเดี๋ยวนายสะถามก็ตอบไม่ได้นายมาอีกแล้วนายแล้วเมื่อนายจะต้องสั่งด้วยว่าคือเองไปดูนะมันผิดข้อไหนทำเลยถ้าอย่างนี้มันผิดเนี่ยแต่ถ้าไปดูเฉยๆมันก็โอเคก็ในคดีที่ผ่านมามันมีบางคดีที่ขึ้นศาลทหารตั้งแต่สมัยคุณประยุทธ์ยังเป็นหัวหน้าคสช.อยู่ตำรวจที่ไปยืนฟังเนี่ยบอกว่าฟังแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรนะแล้วทำไมคุณมาดำเนินคดีกับเขาเพราะโอนมาศาลอาญาศาลถามคุณเห็นอย่างนี้แล้วคุณมาดำเนินคดีกับเขาเพราะอะไรภูมิปัญญาสั่งอ๋อนี่กล้าพูดกับศาลเขาก็ตนได้กล้าแล้วไงคือเวลาขึ้นศาลน่ะคำเขาก็พูดอย่างเขาชุมนุมที่สกายวอล์กกลุ่มคนอยากเลือกตั้งเขาบอกว่าเขาไปชุมนุมเนี่ยเพราะพูดอยู่แค่สามเรื่องโอ้ถ่ายมาชัดเลยนะสารดูยังตกใจเลยหนึ่งเรื่องนาฬิกาอ้าวก็ถูกต้องอ่ะเขามาพูดถึงเรื่องนาฬิกาผิดอ่ะสองคุณเลื่อนเลือกตั้งมาหลายครั้งแล้วสามเรื่องไอ้ราชพักอะไรที่ว่าเขาไปดูเรื่องทุจริตสารยังถามเลยว่าคุณมาเขียนแบบอย่างมันไปผิดมาตรา116ตรงไหนนะคดีนี้ยกฟ้องไปแล้วที่ศาลอ่าแล้วสมมติในศาลจริงๆเวลาเขาบอกว่าผู้บัญชาการสั่งเนี่ยศาลต้องเรียกผู้บัญชามา
ซักต่อคงไม่ครับเพราะว่าแต่โดยกระบวนการมันจะต้องทำเนี่ยว่านายสั่งคือเขาไปพาดพิงนายเพราะอะไรนายจะเสียหายก็คือเป็นหน้าที่ของตัวจำเลยถ้าจำเลยคิดว่าแค่นั้นเป็นประโยชน์ต่อเราเราก็อาจจะไม่เรียกแต่จริงเราก็มีสิทธิ์ขอหมายเรียกเอาตัวผู้บัญชามาก็ได้ก็มีหลายครั้งนี่ที่คดีนักศึกษาเนี่ยบางทีเราก็หมายเรียกตำรวจทหารมาแล้วเขาอ้างนายเนี่ยแล้วเขาอ้างกฎหมายด้วยไหมครับว่าคำสั่งของนายมันชอบด้วยกฎหมายข้อไหนหรือมันไม่จำเป็นเลยก็อ้างดื้อๆเวลาคุยกันก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องกฎหมายนะเพราะตำรวจกับเราก็รู้เท่ากันว่าเขาก็เรียนกฎหมายมาเล่มเดียวกับเราพี่เลี้ยงเขาบอกผมถามว่าทำไมเรียกง่ายๆผมถามทำไมไม่ให้ประกันโทษแค่7ปีแล้วเป็นเด็กด้วยนายสั่งอันนี้พูดได้เลยผมยังอยากจะรู้ไอ้นายคนนี้มันคือใครมีจริงไหมฮะถามทางนายว่ามีจริงแล้วในแง่ของเนี่ยเราเห็นภาพอย่างเช่นเนี่ยการเตรียมรับมือการชุมนุมเขาบอกเขามีขั้นตอนมีแมนนวลในการทำแต่เราก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นไปตามขั้นตอนอย่างวันที่หน้ารัฐสภาเนี่ยก็บอกฉีดก่อนแล้วค่อยเจรจาที่หลังนะฮะมันคืออะไรไม่เคยเจอเหมือนกันก็นี่เป็นคดีที่ตำรวจจะต้องถูกดำเนินคดีเพราะว่าการสลายการชุมนุมก็ดีหรือว่าการเมื่อคุณกล่าวหาว่าเราผิดพรบชุมนุมสาธารณะที่ผมเรียนเมื่อกี้สิ่งที่เขาจะทำให้เราเลิกชุมนุมได้เขาต้องไปขอคำสั่งศาลแพ่งแต่โอเคคุณมีสิทธิ์ที่จะก่อนที่จะให้ยุติการชุมนุมเนี่ยถ้าคุณเห็นมีเหตุร้ายเช่นมีการยิงกันคุณก็มีสิทธิ์เข้าไปปรับไปจับไปอะไรนะแต่วันนั้นถ้าที่ผมดูเนี่ยคือเขาบอกว่าใจเขาอยากให้เลิกชุมนุมเขาเลยฉีดน้ำเข้าไปซึ่งจริงคุณต้องไปอาศัยอำนาจศาลมาแต่ถ้าเกิดว่าเด็กมันกำลังจะจุดไฟเผานู่นเผานี่โอเคเขาไม่สิทธิ์เข้าไปแต่พอเวลาม็อบจะชนกันเขาหายหมดเลยนะก็คือเนี่ยเป็นเรื่องที่ตำรวจคงจะต้องถูกดำเนินคดีบ้างแล้วก็น้องๆที่เขาได้รับบาดเจ็บได้รับก็กำลังรวบรวมกันอยู่นะครับซึ่งมันมีทีมที่น้องทนายความกำลังดำเนินการนี่เนี่ยเขาชอบอ้างว่าเขาทำตามขั้นตอนตามกฎหมายขั้นตอนตามกันมันมีเขียนไว้ไหมครับว่าแมนนวลเลยว่ามันจะต้องเริ่มต้องเจรจาก่อนจาก A ไป B ไป C อะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเขาโชว์แมนนวลอะไรให้เราดูไหมครับต้องใช้น้ำไม่เคยเลยครับคือเขาก็จะประเด็นคือมีหรือเปล่าคือโดยหลักสูตรเท่าที่ผมเคยไปศึกษาดูในตามแผนมันมีอยู่แล้วล่ะเขาบอกเขาอ้างทำตามแบบสากลเราก็ไปเรียนจากหน่วย คือเราตั้งหน่วยนี้มาก็ตามแบบฝรั่งใช่ไหมแล้วก็มาดูว่าจะต้องทำอย่างนู้นอย่างนี้แต่มันไม่ใช่เวลาทำเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่อย่างฉีดน้ำที่ปทุมวันเนี่ยผมเห็นแล้วสลดใจมากครั้งแรกสุดที่ที่เริ่มต้น16ตุลาฉีดไปไอ้อันนั้นถ้าโดนตาบอดนะเมื่อกี้เราเคยคุยกันเมื่อวานก่อนบอกว่าเวลาต่างประเทศเขาฉีดเขาไม่ได้ฉีดขาใส่ตัวเขาฉีดใส่ขาเขาฉีดใช่เพื่อให้ลื่นเพื่อให้ไม่กล้าเข้ามาเพื่อให้กลัวซึ่งอะไรก็อาจจะแต่ผมเห็นไม่มีความจำเป็นที่คุณจะต้องไปฉีดน้ำด้วยซ้ำแบบทั้งวันที่ประชุมวันและทางหน้ารัฐสภาเพราะว่าผู้ชุมนุมก็ไม่ดีมีท่าทีที่จะใช่ฮะเขาขอประเด็นเรื่องท่าทีสำคัญแต่ของเขาเนี่ยมองว่าถ้ามีการชุมนุมแล้วก็จะต้องสลายใช่เดี๋ยวนี้เป็นใช่ไหมครับมันไม่เหมือนสิ่งที่ท่านทนายบอกว่ามันน่าจะต้องอยู่ที่ประเด็นเรื่องถ้าผู้ชุมนุมมีท่าทีที่จะสร้างความเสียหายหรือบุกเข้าไปในที่ที่ไม่ควรจะไปใช่ไหมฮะอันนี้ไม่ใช่เลยนะครับนี่แต่เรื่องนี้มันจะยังวนเวียนอยู่เรื่อยๆผมว่าน้องๆก็คงต้องปรับกับยุทธวิธีในการต่อสู้เพราะว่ามันเปียกน้ำกันทุกครั้งเพียงแต่ว่าเรากำลังคิดอยู่เรื่องการใช้กฎหมายโต้ตอบเรากำลังคุยกันอยู่อย่างขมักขม้นกับมีทนายอาวุโสหลายคนมาช่วยกันว่าการที่ตำรวจทำแบบนี้มันเรื่องฉีดน้ำเนี่ยยังมีผู้หญิงคนหนึ่งก็ยังไม่หายอ๋อใช่ใช่ที่ครั้งที่แล้วใช่ไหมฮะยังมีแล้วโอกาสที่ฝั่งนี้จะประเมินหลังจากเนี้ยรัฐนูนตอนนี้ก็เข้ามาอีกสเต็ปนึงแบบขี้เล็กขี้เลหน่อยก็คือว่าแบบผ่าน2จาก7ใช่ไหมครับคิดว่าช่วงต่อไปงานของทนายเกษดางจะหนักขึ้นอะไรโอเคมีเรื่อง1 1 2แน่ๆแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยคิดว่าจะสงครามกฎหมายรอบนี้จะไปถึงไหนครับผมว่าคงรุนแรงฮะเพราะว่าคือประกาศของนายกประยุทธ์เนี่ยมันทำให้เราเห็นอยู่อย่างนึงว่าก็คงใช้ความรุนแรงไม่ได้ใช้กฎหมายนะถ้าเราใช้กฎหมายทุกมาตราอันนี้เราไม่กลัวแต่การใช้กฎหมายของเขาคือการใช้แบบเนี้ยแบบที่ว่าจับปล่อยบุกเข้าไปออกหมายจับหรือฉีดน้ำหรือคือเขาใช้ทุกมาตราอย่างนี้ผมคิดว่าปัญหาคือต้องนั่งสรุปกันแล้วว่าจะทำยังไงกันปัญหาเยอะแน่เพราะขนาดนี้จริงๆมันมีหลายคดีที่มันไม่ได้อยู่บนโต๊ะที่คนเห็นนะผมยกตัวอย่างเนี่ยมีคนไปร้องคุณเพนกวินคุณอนนท์และคุณลุงที่ศาลรัฐธรรมนูญก็ยื่นคำให้การไปแล้วสั่งให้ระงับอะไรการทำอะไรต่างๆเกี่ยวกันที่จะวิพากษ์วิจารณ์การปฏิรูปสถาบันซึ่งเขาจะเอานั้นแหละมาเป็นตัวที่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่าผิด
ให้เลิกการกระทำเขาก็จะเอานั้นแหละมาทำใช้ในกรณีมาตรา112ที่กำลังเริ่มต้นกลับมา มันก็อยู่ที่คำวินิจฉัยของศาลครับซึ่งคดีอย่างเงี้ยก็ยังมีอยู่หลายคดีที่โดนกันอยู่เดิมก็เยอะอยู่แล้วแต่ตอนนี้ก็คงจะเยอะเพิ่มขึ้นครับทีนี้ต้องการอาสาสมัครเพิ่มนะครับก็ต้องการนะฝากฝากติดต่อไปทางที่หน่วยงานนะครับศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับเปิดเพจได้ดูครับเดี๋ยวจะลองเซิร์ชเข้าไปดูครับครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณกฤษดานุจรัตน์นะครับทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนขอบคุณนะครับครับแล้วก็คือรายการ Talking Thailand เรา4คนพนักงานลาไปก่อนสวัสดีนะครับสวัสดีครับ